สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้เนี่ยใหม่มาทักทายครับและตอนนี้มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งครั้งหลังเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็คือโตเกียวทาวเวอร์นั่นเองนะฮะซึ่งเมืองที่ใหม่มาเที่ยวเนี่ยก็คือเมืองโตเกียวนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยเพราะว่าเรามาในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะฮะอากาศไม่ต่างจากเมืองไทยเลยนะครับแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยเห็นหนุ่มๆสาวๆที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีผิวพรรณที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะต้องดูแลผิวของเราเด็ดขาดนะฮะใหม่ก็พกมาด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เลยกับคอลลาเจนโกจินั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ 10,000 มิลลิกรัมนั่นเองนะฮะซึ่งมีสารสกัดจากฟิชคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็ยังมีสารสกัดจากคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาแซลมอนนะฮะแล้วก็ยังมีกระดูกอ่อนจากปลาฉลามยังมีพวกสารสกัดผลไม้ด้วยไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่หรือว่าอะเซเลล่าเชอร์รี่แล้วก็ยังมีสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแล้วก็สารสกัดอื่นๆอีกมากมายเลยนั่นเองนะฮะที่เป็นตัวช่วยในการดูแลภายในและส่งผลถึงสุขภาพผิวภายนอกที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใหม่ก็แตะเลข3แล้วเราก็ต้องดูแลผิวเป็นพิเศษอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะสังเกตนะครับว่าผิวพรรณของเราเนี่ยมันเกิดพวกริ้วรอยได้ง่ายเกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเต็มตัวคอลลาเจนเข้าไปนั่นเองนะฮะโดยวิธีการดื่มตัวคอลลาเจนโกจิตัวนี้นั่นเองครับวิธีการชงดื่มก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เพื่อนๆ เนี่ยฉีกซองผลิตภัณฑ์แล้วก็ผสมกับน้ำนะครับในปริมาณ150 ml หลังจากนั้นเนี่ยก็คนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้เลยนั่นเองดื่มแค่นี้เป็นประจำในทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการเสริมความมั่นใจให้กับผิวพรรณแล้วก็เสริมคอลลาเจนให้กับผิวของเราด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมครับอยู่เมืองไทยมาเที่ยวที่ต่างประเทศหรือว่าเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะการดูแลผิวพรรณถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็แนะนำสำหรับคอลลาเจนโกจิไตรเปปไทด์ 10,000 มิลลิกรัมตัวนี้เลยนะครับ